โฆษกตำรวจดับเพลิงประกาศเมื่อวานนี้นะคะว่าเจ้าหน้าที่ได้ยุติการค้นหาใต้น้ำภายในตัวเรือสำราญคอสตากอนกาเดียที่ประสบเหตุชนเกยตื้นบนโขดหินโศกโครกใกล้กับเกาะจิกลิโอแล้วนะคะเนื่องจากสภาพภายในเรือที่จมอยู่ใต้น้ำครึ่งลำนั้นมีความเสี่ยงอันตรายมากเกินไปค่ะโดยสภาพภายในเรือก็เต็มไปด้วยเศษขยะเน่าเสียนักดำน้ำมีเวลาจำกัดนะคะในการค้นหาแต่ละครั้งเพียงแค่50นาทีเท่านั้นทำให้ยากที่จะค้นหาในตัวเรือได้ทั่วแล้วก็เรือเนี่ยยังเสี่ยงที่จะจมลงใต้น้ำได้ทุกเมื่อค่ะทางสำนักงานคุ้มครองพลเรือนที่กำกับดูแลภารกิจกู้ภัยได้แจ้งครอบครัวผู้สูญหายและสถานทูตต่างชาติเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการตัดสินใจยุติการค้นหานี้แล้วการค้นหาที่ผ่านมากู้ศพขึ้นมาได้17รายค่ะแต่ว่ายังคงมีผู้สูญหายอีก16รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดกว่า 4,200 คนแต่หน่วยกู้ภัยจะยังสำรวจหาบนตัวเรือส่วนที่โผล่พ้นผิวน้ำและจะใช้หุ่นยนต์ค้นหาศพใต้ทะเลในรัศมี18กิโลเมตรค่ะรอบตัวเรือที่เอียงคว่ำอยู่โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ในขั้นทดสอบระบบการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้ก่อนที่จะส่งไปที่เรือคอสตากอนกาเดียขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่จะเริ่มหันไปให้ความสนใจกับภารกิจต่อไปในการที่จะป้องกันน้ำมันรั่วไหลออกจากตัวเรือที่จะสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมโดยอาจจะเริ่มเตรียมการสูบถ่ายน้ำมันที่มีอยู่เกือบ 500,000 แกลลอนบนเรือภายใน24ชั่วโมงนี้เพราะวิตกนะคะว่าน้ำมันที่รั่วไหลอาจจะทำลายทะเลในบริเวณนี้ซึ่งเป็นที่อยู่ของโลมาวาฬและสัตว์น้ำหลายชนิดและหลังจากที่สูบน้ำมันออกหมดแล้วนะคะก็จะทำความสะอาดเรือก่อนที่จะกู้ซากเรือที่มีน้ำหนักกว่า 114,500 ตันขึ้นจากน้ำซึ่งก็คาดว่ากระบวนการทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลานานนับปีนะคะแต่ว่าก็มีเสียงเรียกร้องจากชาวเกาะจิกลิโอให้ย้ายซากเรือให้ได้ภายใน30วันค่ะ